วัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาแกะกล่องนะคะน้ำหอมอารินั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าคลิปนี้จัดทำขึ้นมานะคะโดยที่เราหน้าสดมากไม่ได้แต่งหน้าใดๆเลยเพราะว่าเราตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าเพิ่งได้รับพัสดุมานะคะก็เดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยเนาะมาเริ่มที่อันนี้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นน้ำหอม REM นะคะเราพีออเดอร์ประมาณ2เดือนนะคะเกือบ2เดือนได้แต่ตอนนี้ก็ถึงเวลาได้เจอกับน้องแล้วค่ะสวยมากทุกคนดูดิสวยมากเขามีความแบบวิบวับเล่นแสงเล่นไฟนะคะทุกคนเนี่ยคือจะบอกว่าในกล้องอ่ะอาจจะมองเห็นความสวยงามไม่ได้มากนะคะแต่ว่ามองด้วยตาเปล่าอ่ะสวยมากทุกคนแบบดีเทลอ่ะความดีเทลต่างๆคือดีแต่ละด้านนะทุกคนเห็นป่ะในกล้องมันอาจจะดูดแสงนะดีอ่ะตื่นเต้นไม่กล้าแกะซีลอ่ะทุกคนต้องมาดูด้วยตาเปล่าจริงๆทุกคนนี่จะให้ดูโคตรสวยเลยเว้ยเนี่ยดูดิทุกคนกล้องมีความโฮโลแกรมอ่ะเนี่ยในกล้องแบบมองเห็นไม่ชัดเลยนะแต่แบบเนี่ยสวยมากสวยมากจริงๆนี่ขนาดแค่กล่องนะเอาไป10เต็ม10ไม่หักเลยจ้ามาดูข้างในกันบ้างดีกว่าน่ารักมากคือแบบดีอ่ะมีความหรูหราค่ะมีความดีงามมากถึงมากที่สุดนะจะบอกว่าตัวแพ็กเกจนะคะประทับใจมากค่ะแต่ว่าเรื่องกลิ่นเนี่ยขออุบไว้ก่อนนะคะเพราะว่านี่ก็ยังไม่ได้ลองฉีดเหมือนกันค่ะค่อยไปลองฉีดตอนที่รีวิวใน EP เป็ปนะคะนี่ก็มาพรีวิวให้ดูเป็นตัวแพ็กเกจไปก่อนเนาะคือแบบดีอ่ะมาต่อกันที่กล่องนี้ต่อเลยนะคะกล่องนี้ก็จะเป็นน้ำหอม Thank You Next นะคะแล้วก็คราวกล่องสวยมากนะคะเนี่ยกล่องสวยนี่คือแบบให้ความระดับความสวยนะคะรองจาก REM เลยแต่ว่าแบบชอบมากเลยค่ะเนี่ยอาริในโฟโต้ชูตนี้คือสวยมากๆนะคะคนมันน่ารักมากเลยอ่ะเจ้าก้อนเมฆนะคะคือแบบทุกคนคือแพ็กเกจจิ้งอ่ะมีความแบบน่ารักแล้วก็ใส่ใจนะคะมันแบบโอ้โหชอบมากๆเลยค่ะดึงยากอยู่นะกลัวแตกนะเนี่ยโอเคไม่ดื่มก็ได้เนาะอันนี้ก็เคยพอได้กลิ่นมาบ้างแล้วแหละก็เลยแบบเดี๋ยวมาสปอยนิดนึงละกันว่าแบบฉีดแบบเป็นยังไงเนาะมีความฉุนของแอลกอฮอล์นะคะสัมผัสแรกมีความหวานหวานเปรี้ยวๆของผลไม้ค่ะแต่ว่าหลายคนเขาสปอยมาว่ามันจะกลิ่นเหมือนมะพร้าวแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ค่อยได้กลิ่นนะแต่พอดมไปสักพักเริ่มได้กลิ่นแล้วค่ะมะพร้าวหน่อยๆนะคะ
ขวดเนี่ยมีความเก๋ไก๋แล้วค่ะนะคะแล้วก็ตัวเขาเรียกว่าอะไรอะโฮลเดอร์ของเขานะคะก็แบบมีความเป็นเอกลักษณ์นะคะก็คือเป็นแบบอัลบั้ม Thank You Next อะไรอย่างงี้นะคะนี่ถอดได้รู้สึกว่าถอดง่ายกว่าตัวโฮลเดอร์ของคราวนะคะลองดมกลิ่นดูอันนี้ก็เช่นกันค่ะจะมาสปอยกลิ่นได้นะคะเพราะว่าเคยฉีดตัวเทสมาแล้วนะคะก็จากที่ฉีดตัวเทสนะเราจะรู้สึกว่ามันมีความแบบมะพร้าวมากทุกคนแต่ไม่รู้ว่าตัวขวดจริงจะมะพร้าวมากแค่ไหนค่ะแต่ว่าตอนนี้คราวเริ่มมะพร้าวออกแล้วค่ะจะฉีดที่นั่นแหละค่ะทุกคนมะพร้าวอย่าง 100%คร่าวๆก็เดี๋ยวรีวิวให้ฟังเท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปลงรายละเอียดลึกๆใน EP เต็มนะคะของทั้ง3ตัวนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามไว้ด้วยนะเดี๋ยวมารีวิวต่อแน่นอนค่ะ